ชาววงการสงฆ์อีกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าบุกจู่โจมแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเลยค่ะเชิญพระแล้วก็ให้คารวาสมาตรวจฉี่กันหน่อยชาวบ้านเขาร้องเรียนเยอะแล้วพอผลออกมาเป็นยังไงเชิญค่ะพระคุณเจ้า6รูปให้มานั่งดูผลตรวจปัสสาวะตัวเองเพราะว่าอะไรผลมันออกมาว่าพบสารเสพติดฉี่ม่วงฉี่ม่วงค่ะนี่2ขีดนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นโควิดนะไม่ใช่โควิดนะมีสารเสพติดในร่างกายนะอันนี้ตรวจเรื่องของสารเสพติดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็บุกเข้าจู่โจมตรวจค้นวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดชื่อดังย่านปากน้ำสมุทรปราการช่วงบ่ายวานนี้ค่ะเชิญตัวพระทั้งวัดเลย38รูปมาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดปรากฏพบว่า7รายค่ะฉี่ม่วงแบ่งเป็นพระ6รูปคารวาสอีก1คนโดยการตรวจค้นเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าชาวบ้านไปร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าพระวัดนี้อ่ะชอบมั่วสุมเสพยาเป็นประจำเลยค่ะฟังไม่ผิดเสพยาเป็นประจำถือศีลนะจริงๆเรื่องยาเสพติดเนี่ยโอ้โหไม่ควรเลยจริงๆนะคะสอบสวนพระที่เสพยาเล่าว่าบวชมาเกือบ5ปีแล้วอ่ะนานๆถึงจะเสพยาบ้าสักครั้งนึงอ้าวแล้วไปเอายามาจากไหนบอกว่าจ้างเด็กค่ะจ้างเด็กไปซื้อมาให้ในราคาเม็ดละ100บาทเนี่ยจ่ายไปแบบรวมค่าจ้างแล้วค่ะเงื่อนค่าจ้างเด็กด้วยเท่าไหร่100นึงเม็ดละ100ค่าจ้างเด็กเท่าไหร่ไม่รู้เค้าเอาทั้งหมดกันอ๋อทั้งหมดคือเม็ดละ100แล้ว4-5องค์นี่ฝากไปซื้อเลยมั้ยมาที่เดียวกันมั้ย4-5องค์เนี่ยแต่ยังก็ไม่ทราบจ้าเสพคนเดียวนี่นะก็ต้องนำตัวทั้งหมดไปสึกละค่ะคุณผู้ชมก็ฉี่ม่วงซะขนาดนี้ไปสึกต่อหน้าท่านเจ้าอาวาสแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีจะไปบำบัดอะไรกันต่อว่าไปผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านแถวๆวัดหน่อยนะคะชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงๆเดิมนะสงบสุขมากทุกอย่างเป็นปกติมากคือพระก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกตินะคะซึ่งที่วัดเนี่ยมีพระชราวัย70ปีที่ชาวบ้านก็เรียกว่าหลวงตาด้วยที่หลายคนนับถือจะเอาอาหารมาถวายทุกวันพระเลยมันติดนางงามทีนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งมีพระบวชใหม่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะพระรูปนี้เนี่ยชอบเสพยาและชวนพระรูปอื่นมาเสพด้วยเกือบทุกวันครับที่ผ่านมาเคยเห็นพระรูปนี้เรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมารับที่กุฏิแล้วให้พาไปที่ชุมชนแห่งนึงห่างจากวัด2กิโลเมตรครับออกไปทำอะไรไม่ใช่กิจนิมนต์เลยค่ะไปเอายาเสพติดโอ้โหเป็นคนไปเอายาแล้วเอาเข้ามาที่วัดให้พระอีก5รูปเสพครับแล้วถามว่าความมันแตกได้ยังไงชาวบ้านบอกว่าเพราะว่ากลุ่มพระที่เสพยาหลังๆอาการเริ่มไม่ใช่แล้วหลอนเอะอะโวยวายแล้วไม่สำรวมด้วยชาวบ้านทนไม่ไหวเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะไปได้พรรษาหนึ่งมันติดมางอมแงมแล้วแล้วเขาก็จับมันมาบวชนี่แหละมันแห้งอ่ะมันชอบบ้งเบ้งบ้งเบ้งอะไรแบบเนี้ยมันชอบบ้งเบ้งบ้งเบ้งอะไรเขาก็รู้กันเองพวกเขาก็รู้กันแต่เราแค่มาถวายข้าวพระเราก็เห็นนะแค่นั้นแหละคือที่ตรงนี้ยามันเยอะเรื่องไงป้าไม่รู้แต่ในวัดเนี่ยมันมีเนี่ยมันนำมาไปเอาที่ไหนบ้านมันอ่ะมันนั่งมอเตอร์ไซค์บินออกไปเรื่อยอ่ะใส่จีวรเหลืองๆเนี่ยออกไปเนี่ยส่วนคำถามก็จะเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วเจ้าอาวาสท่านไม่ทราบเรื่องเลยเหรอครับท่านเจ้าอาวาสบอกยอมรับว่าไม่ค่อยได้ตรวจสอบพฤติกรรมพระเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ท่านอาพาธหนักค่ะต้องเดินทางไปฟอกไตแบบวันเว้นวันเลยมารู้อีกทีก็คือเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาที่วัดแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมพระ1ใน6รูปที่ถูกจับสึกนั่นน่ะครับมีลูกชายเจ้าอาวาสรวมอยู่ด้วยค่ะพระมาบอกงั้นเมื่อเช้าไปบิณฑบาตโยมถามกันแซดเลยช่วยวัดล่มจมไม่รู้เขาเลยว่ามันแอบเสพยากันอะไรกันไม่รู้ปกติผมจะตรวจทุกปีผมจะตรวจผมไม่ต้องรอตำรวจไม่ต้องรอนี่ใครแบบขนแจ้งตำรวจไปส่งรายชื่อไปให้เลยคนในนี่แหละเห็นพระมาอ่ะยาเสพติดไปทุกวงการแล้วนะฮะแม้กระทั่งในวัดก็เจอนะครับคุณผู้ชม